clouds pass, skies are clear. โจทย์กำหนดมุมเท่ากันมาให้หนึ่งมุมทีนี้ถามว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันจะคล้ายกันหรือไม่คล้ายกันนะลองดูซิว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันไหมคล้ายมีมุมอะไรอีกมุมหนึ่งที่มันจะทำให้มองเห็นว่าเท่ากันมุมที่จุดยอดพิวหยุดจุดยอดมุมอยู่ที่อะไรที่มันเป็นมุมเท่ากันเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นหรือเปล่ามุมคิวคิวเป็นมุมร่วมนะคิวเนี่ยค่ะเป็นมุมร่วมนะคะคิวเป็นมุมร่วมนะทีนี้เวลาเรามองภาพนะคะครูจะดึงภาพเล็กออกจากภาพใหญ่นักเรียนจะมองนะคะวิธีการมองดึงภาพนี้ครูจะใช้หมุนนักเรียนดูนะครูจะหมุนทีเนี่ยขึ้นไปหมุนทีเนี่ยขึ้นไปนักเรียนมองภาพนะคะคิวเนี่ยอยู่กับที่หมุนทีขึ้นไปเพราะนั้นทีจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น S เราก็จะเห็นค่าของมุมที่เท่าอย่างนี้นั่นเองเห็นไหมคะดึงจุด T นี่นะคะขึ้นไปให้ Q กับ S เนี่ยอยู่คงที่อย่างเดิมเนี่ยนักเรียนดึง T ขึ้นไปในลักษณะหมุนขึ้นไปพอหมุนขึ้นไปภาพปุ๊บเราจะเห็นว่าภาพของ PQR กับ TQSเพราะนั้นเวลาการมองภาพนักเรียนต้องพยายามดึงภาพออกไปในรูปที่มันเหมือนอยู่ในรูปขนานกันนักเรียนจะได้เห็นสามเหลี่ยมคล้ายง่ายขึ้นนั่นเองนะคะมองออกไหมคะครูให้เงื่อนไขนะตรงนี้มองที่หนึ่งคิวเป็นมุมร่วมมองที่สองทำให้มุมที่สามกลางเท่ากันสองมุมเท่ากันไปแล้วมุมที่สามจะกลางเท่ากันเสมอนะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมคล้ายเขียนแล้วนะสามเหลี่ยมคล้ายครูเขียน PQR PQR มุมที่สามมาที่มุมร่วมไปที่มุมเท่าถูกไหมคะคล้ายกับสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไร TQS ถูกไหมเพราะมุม R กับมุม S เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น TQSเวลาดึงภาพขึ้นไปเพื่อไปมองให้มันคล้ายเนี่ยพยายามมองในรูปที่มันเอามามองเปรียบเทียบได้เวลานักเรียนเขียนประโยคสัดส่วนนักเรียนจะได้ไม่งงนั่นเองนะทีนี้ครูเอาตามไปก็ได้พอไปเขียนแล้วนักเรียนเอาตามไปเลยก็ได้นะคะ QT เนี่ยที่ถูกดึงหมุนขึ้นไปตรงนี้เป็นเลข9ไปอยู่ข้างบนตรงนั้นถูกไหมคะหมุนขึ้นไปนะคะส่วน QS ตรงนี้จะเป็น12นะส่วน TS ตรงนี้จะเป็น6เนี่ยอ่ะเราไปหา X สร้างประโยคสัดส่วน X X เป็นรูปใหญ่ X เป็นด้านของรูปขยายใหญ่ก็คือด้าน X X จะอยู่ที่มุมกำหนดกับมุมที่เป็นมุมที่3เพราะฉะนั้นอยู่ที่ R กับ P ตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ S กับ T นั่นเองเพราะนั้นก็จะเป็น X ส่วน6เท่ากับถูกไหมคะนั่นแหละวิธีการสร้างสัดส่วนนะพยายามมองให้เป็นเอาต่อไป
ครูเอารูปใหญ่ไว้เป็นตัวบนเป็นอัตราส่วนตัวบนหรือตัวหน้าอยู่ตัวบนเป็นตัวเศษนั่นเองเพราะนั้นก็ต้องเอารูปใหญ่เป็นตัวบนอีกนะคะทีนี้ไปเลือกดูรูปใหญ่จะเลือกอะไรรูปใหญ่เอาสมมุติเราเลือกถ้าเลือกด้าน QP ถ้าเลือกด้าน QP QP นะรูปใหญ่ก็ต้องเลือกด้านรูปเล็กคืออะไร QT ถูกไหมคะQP เท่าไหร่21ถ้าใครมองไม่เห็นตัวนี้นะนักเรียนเขียนตัวนี้ไว้ว่าเป็น12บวก9นั่นเองนะเพื่อจะได้ไปสอดคล้องกับรูปจะได้ไม่งงกับภาพหรือรูปที่เขาให้มาส่วนเท่าไหร่เนี่ยส่วน9ต่อเองแล้วต่อไปดู Y บ้างทีนี้ Y จะมาสภาพเดิมแล้ว Y ถูกกำหนดไม่ใช่ด้านของสามเหลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเขียนเป็น y บวก9ถึงจะเป็นด้านของสามเหลี่ยมรูปใหญ่ถ้าเลือก y บวก9ก็คือมุมร่วมกับมุมกำหนดเพราะฉะนั้นก็ต้องส่วนเลขอะไรคะมุมร่วมกับมุมกำหนดถูกไหมคะหรือไปมองนี่ก็ได้มุมร่วมกับมุมกำหนดก็คือเลขอะไรร่วมกับมุมกำหนดเลขอะไรคะ12เท่ากับนักเรียนคะตรงนี้ครูเขียนต่อเลยแต่นักเรียนต้องเว้นไว้เพื่อคำนวณหาค่า s ตอบนะรูปใหญ่อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นใช้ตัวเดิมได้21ส่วน9เมื่อกี้พาไปครั้งนึงแล้วนะอัตราส่วนตัวบนใช้เป็นรูปใหญ่เป็นภาพใหญ่นะพอจะมองเป็นไหมเนี่ยพอจะมองเป็นไหมคะไปดูครูไล่ไปเรื่อยๆนะนักเรียนไล่ดูไปเรื่อยๆแต่ไม่คำนวณค้างค่าคำนวณเอาไว้เดี๋ยวลองไปคำนวณเอาเองนักเรียนก็เขียนค่าของการพิจารณาไว้เป็นตัวอย่างไปทุกอันทุกอันยังไม่ต้องคำนวณนะยังไม่ต้องคำนวณแล้วมาพิจารณามันจะได้เร็วขึ้นครูไปมองภาพที่4เลยภาพที่4เป็นอย่างนี้ข้อ4ข้อนี้ก็จะเหมือนกับข้อ2เพราะให้เรื่องคู่ขนานมาแล้วก็ภาพซ้อนอยู่เพราะนั้นภาพก็มองไม่ยากแต่การคำนวณก็จะมี y เป็นด้านแต่ s เป็นส่วนหนึ่งของด้านนะสำหรับข้อนี้นะคะเอาดูมุมนี้เท่าภายในภายนอกมุมนี้ก็เท่าภายในภายนอกอีกอันหนึ่งเป็นมุมเดียวมุมร่วมมุมเดียวกันหรือมุมร่วมกันเอาเขียนสามเหลี่ยมคล้ายสิสามเหลี่ยมคล้ายกันคือสามเหลี่ยมเอารูปอะไรก่อนก็ได้เอารูปใหญ่ก่อนก็ได้เอา M เพื่อนบอกว่าเลือกมุมร่วมมาที่ N แล้วก็ไปที่ O คล้ายกับสามเหลี่ยมอะไรคะ MPPQ MPQ ถูกต้องหาค่าตัวแรก S หา S นะการหาค่า S S เป็นด้านของรูปเล็กเพราะฉะนั้นเอารูปเล็กขึ้นก่อนก็ได้นะคะหาค่าของ S นะx เป็นรูปเล็กก็เอา x ขึ้นก่อน x ส่วนเท่าไหร่ด้านนี้มุมร่วมมาที่โค้งเพราะฉะนั้นรูปใหญ่ก็ต้องเป็น mo ถูกไหม mo ก็ต้องเป็น x บวก15นะคะเท่ากับมาเลือกด้านนี้เลือกง่ายถูกไหมคะครู x ของรูปเล็กเพราะนั้นด้านนี้ก็ต้องเลือกเท่าไหร่28ส่วนสองตัวนี้ต้องบวกกันก็จะเป็น40 28บวกกับ12ก็เป็น40
ใครมองไม่รู้มาจากไหนนักเรียนก็ไปเขียนไว้นะคะเลข40เนี่ยมาจาก2ตัวนี้บวกกันให้เพื่อให้มองเห็นนั่นเองนะทีนี้มาดูสมการแบบนี้ทำไงเนี่ยสมการแบบนี้ทำไงคะมี S เป็นตัวส่วนเพราะฉะนั้นลักษณะของประโยคสัดส่วนที่มีตัวแปรเป็นตัวส่วนด้วยนักเรียนต้องใช้วิธีไขว้คูณเอา x บวก15ขึ้นไปคูณ28เอา40ขึ้นไปคูณ x นั่นเองจำลักษณะของประโยคสัดส่วนนะคะเพราะไม่งั้นนักเรียนค้างไว้อย่างนี้ไม่ได้กรณีตัวแปรเป็นตัวส่วนแต่เราต้องการทราบค่า x เพราะนั้นต้องขึ้นไปข้างบนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น40ไปคูณ x 28ก็ต้องคูณ28ก็ต้องคูณด้วย x บวก15นั่นเองคิดอย่างนี้นะคะต่อไปก็แก้ไปเป็น 40x เปิดวงเล็บด้วยสมบัติแจกแจง 28x บวกกับ28คูณ15คูณเลข2หลักไหนลองช่วยคูณหน่อยสิเอาซะหน่อยคำนวณก็หลักหน่วยคูณกันได้40ทด4ทดด้วย4นะเอาครูเอามาทดวางไว้ตรงนี้ให้นักเรียนมอง8 5 4 10ทด4ต่อไปทำไงคะเอา8คูณ1ได้8เอา2คูณ5เอาหลักหน่วยคูณหลัก10เอาหลัก10คูณหลักหน่วยก็จะได้ออกมาเป็น8กับ10เป็น18บวกอีก4เป็น22ก็ทด2ต่อไปเอาหลัก10คูณกัน2คูณ1ได้2ด้วย2เป็นที่เหลือทำเองค่า y ทำเองค่า y ครูไม่ต้องบอกแต่ค่า y จะต้องใช้ค่าอะไรออกมาดู y สร้างประโยคสัดส่วนเองได้แล้ว y ส่วนเท่าไหร่นะคะช่วยกันดูช่วยกันตอบมันเรื่องจะได้มองเห็นชัดขึ้นคล่องขึ้นนะ